ไม่คิดลองเลยนะไม่น่าจะใส่น้ำใจมันแรงค่า
ที่เตรียมความพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเราพูดคุยทักทายทำความเข้าใจกันเล็กๆน้อยๆในค่ำคืนนี้เป็นงานทำบุญบ้านของครอบครัวของพี่ไก่นะครับก็เราได้จัดหาคณะนางรำมาให้พวกเราได้สนุกสนานได้พบด้วยปากกันในค่ำคืนนี้โดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับเต้นฟรีรำฟรีด้วยกันทุกค่ำทั้งค่ำคืนเลยแล้วก็เพียงแต่ว่ามีเก้าอี้ไว้คอยบริการอยู่ตรงนู้นหมดหรือยังเอ่ยนะซิเก้าอี้ยังอยู่นะฮะยังอยู่นะครับเก้าอี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้นะเพราะว่าลำวงนี้เราสนุกสนานกันเป็นรอบต่อรอบนะครับหมดรอบสนุกสนานกันต่อเนื่อง5เพลงหมดรอบเราต้องลงไปที่เก้าอี้นะครับไปพักหลังพักน่องพักก้นกันสักแป๊บนึงก่อนที่จะกลับขึ้นมาสนุกสนานกันในรอบต่อๆไปหรือว่าอาจจะมีคำสั่งพิเศษมาจากคณะของท่านเจ้าภาพอาจจะเป็นรอบเหมาเฉพาะให้กับบรรดาเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มของแม่ครัวหรือว่ากลุ่มไหนก็ตามแต่แฟนๆนักรำที่ติดตามมาร่วมสนุกก็จะต้องให้โอกาสตามคำสั่งของท่านเจ้าภาพเป็นผู้ชมที่ดีอยู่กับเก้าอี้ที่เราได้อุดหนุนกันไว้ก่อน1รอบก่อนที่จะเป็นรอบปกติธรรมดาเราก็ขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องนะครับขอความร่วมมือแฟนๆนักรำทุกท่านด้านบนเวทีเมื่อจะขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งของต้องห้ามไม่กี่อย่างนะครับประเภทสิ่งของมึนเมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับค่ำคืนนี้พื้นที่ด้านล่างกว้างขวางมากมายท่านจะสูบบุหรี่สูบด้านล่างเสียให้เรียบร้อยท่านจะจิบน้ำขิงน้ำชาเครื่องดื่มใดๆก็ตามแต่ท่านดื่มด้านล่างเสียให้เรียบร้อยไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีถือว่าให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพด้วยที่ได้จัดหาลำวงให้เราได้สนุกสนานกันโดยไม่เสียเงินเสียทองเพราะว่าสิ่งของพวกนี้เนี่ยนอกจากจะผิดกติกาของลำวงย้อนยุคนะครับมันยังเป็นสารตั้งต้นในการกระทบกระทั่งกับเพื่อนๆร่วมฟอร์กับพวกเราด้านบนเวทีด้วยนะครับยังไงก็ขออนุญาตขอความร่วมมือตรงนี้กันด้วยเอาละครับเวลานี้ได้เวลาที่เราจะได้ทักทายสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีกันแล้วเชื้อเชิญทุกท่านเปิดประเดิมเป็นรอบแรกภาษาลำวงเขาเรียกรอบหวานกันก่อนไม่ต้องฟังอะไรนะครับสนุกสนานกันฟรีซะก่อนชิมลางไปก่อนหนึ่งรอบนะครับตั้งต้นในจังหวะลำวงด้วยกันก่อนกับลำวงดาวพฤหัสเป็นเพลงแรกครับI'm not afraid to die.
No.
อย่าลืมที่จะหาเครื่องดื่มนะครับประเภทว่าน้ำดื่มเนี่ยไว้ที่ใกล้ๆเก้าอี้ของท่านด้วยเพราะ
ในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเดือนเมษาหน้าร้อนนะโลกของฮิสโตกลมชักลมภัยแล้งเป็นที่น่ากลัวนะครับใช่ครับหมดรอบแล้วก็ดื่มน้ำมาสักแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองวันนี้ชื่นอกชื่นใจแอบเห็นหลายๆท่านใส่เสื้อของ FC แจ็คลินแมนวันนี้มากันหลายสีหลายลายเลยนะแสดงว่าเสื้อของ FC แจ็คลินแมนนี่มีกันอยู่หลายรุ่นเลยสนใจกับเขาเหมือนกันผมเองก็ส่วนตัวก็สั่งซื้อเหมือนกันนี่เราไม่ได้ทำแจกนะแฟนๆของสลากปัจจัยซื้อกันเราเองแม้กระทั่งเราเองเราก็จะฝากเขาซื้อด้วยเป็นการเดียวอีกไม่นานจะมีรอบใหม่มาให้ได้ชมกันนะครับวันนี้มีทั้งสีฟ้าสีดำและสีเหลืองนี่ไม่ใช่นะสีเหลืองนี่เป็นสีน้องๆนางรำนะครับวันนี้คุณอัครพลใส่มาตัวเดียวเลยไหมมีมาเยอะมาเยอะนะครับรอบแรกๆใส่สีเหลืองแล้วเรามาลุ้นกันว่าคืนนี้จะครบ7สีไหมเสื้อใส่ลุ้นดีจังในรอบแรกประเดิมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงแรกๆนี้เราก็เอาใจแฟนๆนักรำสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันให้เต็มอิ่มกันก่อนนะครับในส่วนของบทเพลงสปริงร่วมสมัยมีให้ได้สนุกสนานคละเคล้ากันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตช่วงนี้เอาใจแฟนๆนักรำนะครับที่ตั้งใจจะมาร่ายมารำด้วยกันในค่ำคืนนี้มีอีกหลากหลายจังหวะทำนองของบทเพลงย้อนยุคที่จะเชื้อเชิญสนุกสนานด้วยกันอย่างในรอบนี้เดี๋ยวตั้งต้นกันกับบทเพลงในจังหวะตะลุงกันเป็นเพลงแรกนะครับผมเต้นตะลุงด้วยกันด้านบนเวทีกับสาวนครชัยศรีในรอบนี้ครับThank you.
Come.
อบต่อมารอบที่2นี่สนุกคึกคักจัดหนักกว่ารอบแรกไปซะอีกนะครับผมสมาชิกบางท่านเพิ่งจะมาร่วมสนุกกันในรอบที่2ในรอบนี้เต็มเวทีกันแน่นเอียดเลยนะฮะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์เวทีกันสักแป๊บนึงนะครับลงไปประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่าวันนี้ทางคณะของครอบครัวพี่ไก่เจ้าภาพนะใจดีได้จัดหาคณะนางรำนี่เรียกได้ว่าระดับแถวหน้าของเมืองเพชรมารวบรวมมากองรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้ง3คณะ3เวทีเลยนะกวาดไปเต้นฟรีรำฟรีกันด้วยฉะนั้นแล้วเราเป็นผู้มาเยือนเราก็ต้องให้เกียรติทางเจ้าภาพนะครับห้ามเกเรห้ามมีใครที่จะฝ่าฝืนกติกาเลยนะด้านบนเวทีนี้บุรีอาสูรห้ามเลยนะถือว่าตอบแทนน้ำใจของคณะเจ้าภาพใจดีจัดหาลำวงให้เราได้มาเจอมาสนุกสนานวันนี้เรียกได้ว่าจะอยู่ใจกลางเมืองก็ไม่ผิดนักนะครับผมเรียกว่าชันชานเมืองสักนิดหนึ่งนะครับโอกาสที่ลำวงย้อนยุคเนี่ยจะจัดบริเวณใจกลางเมืองก็จะยากสักนิดหนึ่งด้วยเรื่องของพื้นที่ด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องของการใช้เสียงอะไรต่างๆนี่เรื่องการขออนุญาตก็จะยากๆนิดหนึ่งนะครับส่วนมากแล้วเราจะไปเจอกันตามงานประจำปีงานวัดงานวาเสียมากกว่านะครับวันนี้โอกาสมาเยี่ยมมาเยือนแล้วสนุกสนานกันแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้ต่อเนื่องกันด้วยบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับนะต้องขออภัยสำหรับซุ้มเสียงของพวกเรานี่หลายๆคนอาจจะแหบจะแห้งกันลงไปเยอะเลยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์มานี่สองสัปดาห์ติดๆกันแล้วนะลุยกันมายาวๆเลยนะฮะบางวันมีงานกลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันเลยโชคดีมีอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้พักกันวันนึงแล้วโย่พรุ่งนี้ดีใจนะดีใจดิได้พักกันวันนึงนะพรุ่งนี้ได้พักกันวันนึงเดี๋ยววันที่24ไปเจอที่ไหนผมลืมโปรแกรมไปแล้วเนี่ยบันไดทองมั้ยวัดบันไดทองนะครับเว้นพรุ่งนี้กันวันนึงก็สนุกสนานเจอกันอีกทีวันที่24แต่ว่าก่อนที่จะหยุดพักกันในคืนวันพรุ่งนี้นะคืนนี้เราสนุกสนานจัดเต็มด้วยกันนะครับจังหวะรำวงเริ่มต้นในรอบนี้กับฮักบ่าวอีสานใต้ด้านบนครับเชิญครับย้อนยุคอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าสลับสับเปลี่ยนบทเพลงร่วมสมัย